สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสอนตัว Basic EQ Option นะครับก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นความสามารถก็คือรหัสผ่าน2ขั้นนะครับของ EQ เวลาที่เราทำพวกบอทหรือแอปพลิเคชันนะครับบอท EQ Option ขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วเราปล่อยไปนะครับบางทีแล้วผู้ใช้งานอาจจะรู้สึกไม่รู้สึกถึงความปลอดภัยนะครับหรือบางทีผู้พัฒนาทำบอทออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจนะครับเอาไปแจกนี่นั่นแล้วทีนี้ลูกค้าไปใช้งานแล้วทีนี้บัญชีโดนแฮกนี่นั่นไปใช้งานโปรแกรมอื่นแล้วมาโทษโปรแกรมเราอะไรประมาณนี้นะครับดังนั้นก็เลยคิดว่าจะทำเป็นมาสอนใช้ตัวนี้ก็คือรหัสผ่าน2ขั้นหมายความว่าเมื่อลูกค้าหรือว่าผู้ใช้งานนะครับใช้งานนะแล้วเปิดทำการเปิดตัว OTP นะครับหรือรหัสผ่าน2ขั้นเนี่ยดังนั้นเมื่อผู้ใช้งานล็อกอินเข้าไปนะครับมันจะมีข้อความส่งไปอีเมลนะครับอีเมลหรือแอปพลิเคชันบนมือถือของเขานะครับหรือSMS นะครับก็แล้วแต่มันจะมี3อย่างก็แล้วแต่ที่เขาเลือกนะครับเมื่อมีการล็อกอินก็จะมีรหัสผ่านส่งเข้าไปเพื่อที่จะมากรอกนะครับแล้วก็ถึงจะเข้าสู่ระบบได้นะครับทีนี้บัญชีจะต้องไปตั้งค่าเป็นบัญชี2ขั้นก่อนนะครับก็เข้าไปในหน้าเว็บไซต์ของ EQ Option แล้วก็ไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็ไปที่ความปลอดภัยมันจะมีคําว่า2FA นะ 2FA นะหรือเราหาคําว่า SMS ก็ได้นะครับ SMS แล้วก็กดเปิดนะครับตัวนั้นก็จะเป็นการใช้งานรหัสผ่าน2ขั้นนะครับผมเมื่อมีการล็อกอินใน EQ ก็จะมี OTP ส่งมาให้เรายืนยันก่อนว่าเป็นเราจริงๆนะครับดังนั้นมันก็จะไม่เกิดเหตุการณ์ในเรื่องของการโดนแฮกโดนนู่นนั่นแล้วเราก็อาจจะไม่ต้องตกเป็นเหยื่อตกเป็นแพะระบาดนะครับแบบลูกค้ามากล่าวหาว่าเราเขียนโปรแกรมมาหลอกเอารหัสผ่านป่ะวะนู่นนั่นนะครับก็เป็นถือว่าเป็นตัวที่สร้างความมั่นใจนะครับให้กับผู้ใช้ว่าเขาจะไม่โดนเราโกงหรือว่าแอบเอาบัญชีแน่นอนนะครับซึ่งในส่วนของเรื่องของการโกงมันก็มีหลายแบบนะครับบางทีเราคิดว่าเอ๊ะเอารหัสผ่านมาเงินก็เงินของลูกค้ากดถอนก็ถอนไม่ได้นี่หว่าอะไรอย่างงี้แต่ว่าบางทีแล้วอาจจะมีบางคนที่จะไปทำในเรื่องของการต่อลิงก์นะครับต่อลิงก์ต่อ IB นู่นนั่นคือเวลาที่มีการเติมเงินแล้วมีการสูญเสียกับการเทรดนะครับคนที่ต่อลิงก์เนี่ยก็อาจจะได้ในเรื่องของผลตอบแทนเวลาที่เขาเติมตังค์เนี่ยคือตังค์หมดปุ๊บตังค์หายเขาก็ต้องเติมใหม่นี่นั่นเนาะก็มีหลายอย่างนะครับดังนั้นก็เพื่อความสะดวกแล้วก็สบายใจก็ลองทำเป็นตัวนี้มาให้ลูกค้าใช้งานดูนะครับมันก็ไม่ได้ยากอะไรอันดับแรกนะครับก็ form EQ option เข้ามานะครับ import ตัว EQ option เข้ามาสร้าง API เรียบร้อยนะครับใส่ user ใส่ password เรียบร้อยนะครับทีนี้ API เนี่ย .connect เรารู้กันว่าไอ้2ตัวเนี้ยไอ้ตัว API .connect เนี่ยนะครับคำสั่ง .connect จะ return ค่าออกมา2ค่าดังนั้นเราจะต้องสร้างชื่อตัวแปรมา2อันนะครับโดยปกติแอดจะสอนว่าให้ใช้คำว่า check นะ check หรือว่า ch1 กับ ch2 ทีนี้ก็แอดจะสร้างให้มันตรงตัวหน่อยนะครับก็คือ check connect check connect นะครับเอาเป็น check เฉยก็ได้ check เท่ากับ API EQ Option มันต้องมี2ตัวนะครับอีกตัวนึงก็คือแอดจะใส่เป็น 2FAFA เอาเลขนำหน้าไม่ได้เอาเป็น FA แล้วกันนะครับก็คือตัวหน้าหน้านะครับที่มันรีเทิร์นมาก็คือในเรื่องของการเช็คว่าล็อกอินสำเร็จหรือไม่ถ้าล็อกอินไม่สำเร็จก็ส่งมาเป็นเท็จถ้าเกิดสำเร็จก็ส่งมาเป็นจริงนะครับส่วนตัวด้านหลังก็คือในเรื่องของค่านะครับ Data ที่เขาส่งมาว่าล็อกอินไม่สำเร็จเพราะอะไรนะครับก็จะส่งออกมาทีนี้ลองปริ้นออกมาดูนะครับมีเช็คกับ FA ตอนนี้เนี่ยรหัสของแอดนะครับก็ใช้เป็นตัวรหัสล็อก2ขั้นนะครับดังนั้นถ้าล็อกอินเข้าไปเนี่ยก็จะล็อกอินไม่ผ่านนะครับมันก็จะบอกว่า fail กับ2FA นะครับก็คือจะต้องมีการกรอกนะครับก็คือกรอกตัว OTP ที่มันส่งเข้ามาในมือถือก่อนถึงจะเริ่มล็อกอินเข้าไปได้ทีนี้เราจะมาใส่ยังไงใส่เข้าไปยังไงให้มันล็อกอินได้นะครับอันดับแรกก็ต้องมีการเช็คก่อนก็คือให้มัน connect
นะครับก็อารมณ์เหมือนเราเชื่อมต่อเวลาล็อกอินหน้าเว็บไซต์เนี่ยใส่ user ใส่ password เสร็จแล้วกดล็อกอินปุ๊บมันก็จะมีการส่งข้อความมาที่มือถือเรานะครับแล้วเราก็ค่อยกรอกเข้าไปถึงจะเริ่มล็อกอินได้ตอนนั้นก็ทำเหมือนกันก็เปรียบเสมือนว่าไอ้โค้ดตัวนี้คือหน้าเว็บไซต์เรากรอกข้อมูลเราใส่ user ใส่ password กดล็อกอินปุ๊บแล้วก็ต้องมาผ่านขั้นตอนนะครับทีนี้ก็ต้องทำการเช็คนะเช็คต่อก็ใช้เป็น if นะครับ if fa เท่ากับนะเป็น string นะครับนะก็เอาตัวนี้มาใส่ที่มัน return มาถ้า fa return ค่าออกมาว่าเป็น2 fa แสดงว่า user กับ password นะครับก็คือรหัสของผู้ใช้คนนี้มีการใช้รหัสผ่าน2ขั้นนะครับนะเสร็จแล้วนะครับก็บรรทัดนี้มาเอาลงมาไว้ตรงนี้นะครับทีนี้ก็ต้องคอนเน็กใหม่อีกรอบนะครับแต่ว่าคอนเน็กรอบที่2เนี่ยก็จะต้องใส่ OTP เข้าไปในการใส่ OTP เข้าไปเราไม่รู้ว่าคือถ้าเกิดยังไม่ล็อกอินเราก็จะยังไม่ได้รับ OTP ดังนั้นเราก็ยังใส่ไม่ได้นะครับดังนั้นเราจะต้องใช้เป็นตัว input ตัวหนึ่งให้ลูกค้านะครับก็คือ input เป็นข้อความว่าให้เขากรอก OTP ที่เขาได้รับใส่เข้าไปในอันนี้นะครับซึ่ง OTP ก็ได้รับปุ๊บก็ใส่เข้าไปก็ถึงจะล็อกอินได้นะครับทีนี้แอดก็จะใช้คำว่า OTP แล้วกันตัวแปล OTP เท่ากับใช้เป็น int นะครับ int วงเล็บเปิดปิดนะครับแล้วก็ input แบบนี้อันนี้ก็2 FA ให้เขากรอกนะให้เขากรอกข้อมูลตรงนี้เมื่อเขากรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะต้องนำตัวแปรนี้เนาะค่าตัว OTP ตัวแปร OTP ก็จะมีค่าเท่ากับที่เขากรอกเข้าไปเมื่อกรอกเสร็จปุ๊บแล้ว enter นะและ enter เนี่ยก็จะมาที่คำสั่งนี้นะครับก็คือล็อกอินใหม่อีกรอบแต่ OTP ใส่แบบนี้ยังไม่ได้นะครับก็ต้องใช้คำว่า SMS นะครับโค้ดเท่ากับ OTP นะครับซึ่งค่า standard ของตัว .connect นะครับโค้ด SMS underscore code เนี่ยนะครับ SMS underscore code จะมีค่า default ไว้เป็น none นะครับหมายความว่าถ้าไม่ได้ใช้2รหัสผ่าน2ขั้นก็คือ login ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเกิดใช้รหัสผ่าน2ขั้นดังนั้นเราก็ต้องเรียกใช้ตัวแปรตัวนี้นะครับซึ่งอยู่ในฟังก์ชันตัว .connect เนี่ยให้เปลี่ยนค่าจาก none เป็น OTP ซึ่งเรามากำหนดเองนะครับก็ต้องพิมพ์ชื่อตัวนี้เข้ามาก่อนนะฮะเสร็จแล้วทีนี้ก็ทำการเป็นตัวเช็คออกมาดูนะฮะทีนี้ก็จะสามารถล็อกอินนะครับล็อกอินได้นะครับสองอันแล้วกดรันนะตอนนี้แอดรอรหัส IQ ก่อนมาแล้วโอเคเมื่อได้มาแล้วนะครับก็ทีนี้ก็มากรอกรหัสที่เราได้รับกันนะและ enter ไปนะครับถ้า OTP ถูกทำไมก็จะล็อกอินสำเร็จนะครับก็ส่งค่าออกมาเป็น true อันนี้ก็เป็นนันไปนะครับก็เท่านี้แหละครับก็ถือว่าล็อกอินสำเร็จแล้วนะครับโอเคครับก็ประมาณนี้สำหรับตัวเบสิกการใช้ตัวฟังก์ชันนะครับรหัสผ่าน2ขั้นของ EQ Option ถ้าเกิดใครเปิดรหัสผ่าน2ขั้นผ่านอีเมลก็ต้องไปเอารหัส OTP ผ่านอีเมลถ้าเกิดใครใช้รหัสผ่าน2ขั้นผ่าน SMS ก็ใช้ผ่าน SMSถ้าเกิดใครใช้รหัสผ่าน2ขั้นผ่านแอปพลิเคชันก็คือมือถือเราล็อกอิน IQ Option บนมือถือแล้วเนี่ยนะครับก็มันก็จะมี OTP เข้าไปในแอปพลิเคชันของมือถือก็ไปนำรหัสตรงนั้นเอามาใส่ในตรงนี้แต่ถ้าเกิดง่ายสุดแนะนำเลยก็คือใช้ผ่าน SMS นะครับตรงนี้ก็ปลอดภัยสุดเพราะว่ามือถือก็ต้องอยู่กับเราอยู่แล้วเนาะโอเคครับก็ประมาณนี้สวัสดีครับ